อรุณสวัสดิ์สวัสดีจ้าค่ะตื่นแล้วค่ะตื่นสายมากๆเลย วันพักก็สิวันพักมันก็ต้องพักผ่อนนะสิมันก็แบบโอ้ยฉ่ำคือเมื่อเช้านี่ก่อนส่งเพลินไปทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วกูก็นอนเล่นดูนี่สักพักอู้ก็หลับก็ได้นี่ว่าวันนี้หลับเลยแล้วก็เพิ่งมาตื่นนี่แหละตอนนี้แล้วก็ไปแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยนะคิดว่าน่าจะออกไป OC แล้วไปหาอะไรกินแต่ว่าเมื่อคืนอยู่ดีก็อยากกินพิซซ่าว่ะแต่ว่ายังไม่กินดีกว่ารู้สึกว่าแบบอยากกินแต่ไม่ได้อยากกินมากขนาดนั้นนะคือแบบถ้ามันอยากกินมากแบบอยากกินมากๆเลยมันก็คงจะกินเลยแต่ว่านี่ไม่ค่อยได้อยากขนาดนั้นก็คงไปกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทำอะไรต่อนะวันนี้ก็เรียบไปเปื่อยชิวๆแต่ว่าคิดว่าน่าจะกลับมานี่เพราะว่าพรุ่งนี้เพิ่นหยุดพอพรุ่งนี้เพิ่นหยุดเราก็จะมีภารกิจไปซักผ้าเพราะว่าเราไม่ได้ซักผ้ามาน่าจะอาทิตย์สองอาทิตย์ได้มั้งเสื้อผ้าจะหมดแล้วก็เลยจะต้องกลับมาตรงมาเตรียมผ้าอะไรก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็คร่าวๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไปห้องกูก็อาจจะไม่รู้ว่านั่งดูเป็นต่อหรือไม่ก็เล่นเกมหรือไม่ก็โค้ดโปรเจกต์นิดหน่อยก็นะสบายๆนะวันหยุดวันนี้ของเรานะพวกไหนที่ไม่ได้หยุดเราพอประโลมนะเราสงสารนะแต่ว่าเราขอพักผ่อนก่อนนะ สำหรับใครได้หยุดก็พักผ่อนนะให้เต็มที่อย่าลืมกินอาหารด้วยครบผ้าหมูกินน้ำไม่ครบวันละ8แก้วนะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างพักผ่อนให้เพียงพอเฮ้ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากเลยเว้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่กูพูดเนี่ยกูทุกคนแม่งรู้แต่ว่ามันหลายคนทำไม่ได้ก็นะครับสู้ๆไปเริ่มต้นวันกันไปอย่างงี้ปวดอื้อเดี๋ยวไปอื้อก่อนสวัสดีครับมาเจอกันอีกทีก็ตอนเย็นที่ห้องกูเลยนะก็ไปกินกาแฟมานะจากเมื่อเช้าแล้วก็มานั่งนอนๆอยู่ที่ห้องไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยแบบไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับพวกมึงก็นั่งดูโน่นดูนี่เลยเปื่อยจนออกไปเช็คผักเว้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยผักมันเติบโตนะคือผักเติบโตเยอะมากแล้วก็แบบเฮ้ยจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราบ่นกันนะว่าเอ้ยมันค่อยโตเลยนะหรือว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอมันโตอย่างงี้ก็เริ่มชื่นใจคิดว่าแต่แบบอาทิตย์หน้าน่าจะแบบทรงดีละน่าจะแบบน่าจะเก็บกินได้คิดว่านะเดี๋ยวต้องรอดูว่าพัฒนาการจะอะไรยังไงแต่ว่า8ต้นของเราน่าจะรอดประมาณ6ต้นอีก2ต้นไม่รอดไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือมันดูยังเป็นต้นอ่อนแล้วก็ดูใบไหม้ด้วยไม่แน่ใจว่ามันจมน้ำเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าพอเปิดถังไอ้ตัวกล่องโฟมขึ้นมาน้ำมันเอียงไปฝั่งเดียวเว้ยก็เลยแบบอาจจะเป็นที่เรื่องนี้ก็ได้นะที่แบบรากมันไม่มีอากาศมันไม่ได้เติบโตอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรเฟล2ต้นใน8ต้นก็ถือว่ายังไม่แย่นะเดี๋ยวเราอาจจะต้องจัดระดับน้ำใหม่ถ้าสมมติว่าจะปลูกรอบหน้านะประมาณนี้แล้วก็มีทำกับข้าวให้เพลินเพราะว่าวันนี้เพลินบอกว่าเพลินไม่เหลือตังค์เลยเพลินจะฝากความซื้อมาม่ากูก็แบบอุ๊ยห้องเราก็มีข้าวอยู่มีลงไปซื้อไข่เนี่ยสมมติว่าปกติกูกินข้าวใช่มั้ยจ่าย60บาทแต่ว่าถ้ากูไปซื้อไข่แล้วก็มาผัดผักให้เพลินเนี่ยนี่คือแบบ60บาทกินได้2คนนะอิ่มๆแน่ๆเลยเยี่ยมๆเลยนั่นก็คือภาพกูไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเอาขึ้นตรงนี้นี่เป็นไงฝีมือผมเป็นไงสุดยอดป่ะนี่ทำให้แฟนนะเขาของนะน่ารักป่ะโอ้ชมดิชมดิคอมเมนต์ชมกันดิโอ้ชมลั่นเลยนะแล้วก็มีทำไข่ดาวกินหลังจากที่อยากกินมาสักพักแล้วก็ทอดไข่ดาวกินเอง2ฟองนะก็คืออันนี้นี่โอ้โหยอดเยี่ยมอิ่มเอมแค่ไข่ดาวดีก็ทำให้มีความสุขแล้ววันนี้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ผักดูนี่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงนะคร่าวๆวันนี้จะแบบเหมือนสิ่งที่กูดูแบบสื่อส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นฟังหน้าตานะฟังหน้าตาไป2เทปหรือเทปนึงวะสองเทปเรียนตอนเช้าเทปนึงก็คือมูฟโดกับอีกเทปมูฟโดก็คือคลิปนี้นี่แล้วทำไมกูถึงต้องเรียกเทปด้วยกูไม่เข้าใจนะแล้วก็อีกคลิปนึงเป็นเรื่องเปลี่ยนนักร้องนะก็คือคลิปนี้นี่ยอดเยี่ยมถือว่าโอเคเลยสนุกดีฟังเรื่อยๆเพลินๆวันนี้มันหยุดด้วยแล้วก็ช่วงที่ว่างเปล่าอ่ะมึงช่วงที่แบบไม่ได้ดูกูว่างจริงนะเว้ยกูแบบกูไม่เล่นโทรศัพท์เว้ยคือแบบไม่ใช่แบบ
ไม่อยากคือมันไม่มีความอยากเล่นแล้วก็แบบมองแบบเนี่ยในห้องไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกูเป็นคนบ้าหรือเปล่ากูไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบบเออตรงนู้นตรงนี้เออตอนนั้นเราเคยทำอันนี้เออตรงนี้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ออกไปดูริมหน้าต่างซึ่งเออริมหน้าต่างที่ไหนริมระเบียงอ่ะชิวๆเรื่อยๆเลยนะถือว่ายอดเยี่ยมวันนี้เป็นวันพักผ่อนที่ดีจริงๆเดี๋ยวอีกสักพักเราอาบน้ำแล้วก็กลับไปห้องเพื่อนๆนะแล้วก็ไปน่าจะไปปิดคลิปกันที่นู่นนะโอเคไปโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ห้องเพิร์ดนะเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กินข้าวกล่องที่ทำให้เพิร์ดไปเสร็จเรียบร้อยได้ไอ้เหี้ยไข่เจียวเค็มมากเลยกูจำสูตรผิดคือสูตรเนี้ยเพิร์ดเป็นคนให้กูคือไข่หนึ่งฟองเนี่ยให้ใส่น้ำปลาครึ่งช้อนนี่เป็นสูตรน้ำปลานะเป็นสูตรน้ำปลาคือปกติกูก็ไม่กินน้ำปลาหรอกแต่ว่าพอมันเป็นสูตรเนี้ยมันก็พอกินได้นะแล้วก็ปกติกูทำไข่เจียวกูทำไข่เจียวไม่เป็นเลยด้วยซ้ำกูทำเป็นแต่ไข่ข้นซึ่งไข่ข้นมันยากกว่านะแต่ว่านั่นแหละครับเพิร์ดเป็นคนสอนแล้วก็จำสูตรผิดคือมันต้องใส่แค่ครึ่งช้อนกูก็นึกว่าเออไข่หนึ่งฟองหนึ่งช้อนป่ะวะซัดไปโอ้โหเค็มกว่าเท่าตัวกูแบบโอ้ยเค็มมากเลยดีนะมีข้าวเยอะกินกับข้าวตามสไตล์นะเพิร์นแต่ว่าเพิร์นเอาพูดถ่อมน้ำใจแต่ว่ากูอ่ะพอกูชิมแล้วกูก็แบบโอ้ยกูด่าตัวเองแรงกว่าที่เพิร์นด่าเยอะแต่นั่นแหละครับแต่ว่าผัดผักอร่อยนะยอดเยี่ยมนะเพิร์นกินเสร็จแล้วเพิร์นก็ไปนอนพักผ่อนนะส่วนกูก็ดูยูทูบดูเป็นต่อดูนู่นดูนี่นะพรุ่งนี้เพิร์นหยุดด้วยก็เดี๋ยวรอดูน่าจะได้ซักผ้าแหละเหมือนเดิมนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีไปห้างด้วยมีไปทำธุระแบบปังเรื่องที่ธนาคารนิดหน่อยนะคิดว่าประมาณนั้นแล้วก็เอ้ยพวกมึงเป็นไงบ้างวะเกียเออวันนี้กูได้คุยกับพวกมึงแบบพักผ่อนไหมพวกมึงพักกันหรือเปล่าหรือว่าหยุดกันหรือเปล่าวันอาทิตย์นี้คือพวกมึงกว่าจะได้ดูก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วมีใครที่ทำงานวันอาทิตย์ไหมสู้หนูไหมเออกูเข้าใจกูก็บางคนก็หิวเงินมากๆอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่กูก็หิวเงินมากๆเหมือนกันกูก็ทำงานทุกวันนะแต่ยังไงก็สู้ๆนะครับสู้ไปด้วยกันแล้วก็ข้าวกล่องไม่ได้สัมภาษณ์เพื่อนเลยเพราะเพื่อนหลับแต่ว่าน่าจะอร่อยเหมือนกันนะอิ่มแอแล้วก็วันนี้บัมบูเพื่อนเพลินที่ทำงานเก่าเอาขนมมาให้เพลินนะกูก็ได้แบบอันนี้ส่งได้กินไปด้วยอร่อยเลยกูไม่รู้ว่าขนมอะไรแต่ว่าตอนแรกอะคิดว่าไอ้ข้างบนมันจะเป็นครีมแต่ที่ไหนได้มันเป็นเหมือนมันเบลโลที่แบบเบิร์นมาอุ้ยอร่อยดุบหนับดุบหนับนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวยังไงไปตัดคลิปพักผ่อนดีกว่าวันนี้จริงๆก็ดึกแล้วเริ่มง่วงหน่อยๆแต่ว่ากูอาบน้ำจากที่นู่นแล้วนะก็อาจจะตัดคลิปเสร็จปล่อยเรนเดอร์แปลงฟันอะไรก็ว่ากันไปนะยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ในวันซักผ้าของเราจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะก็ประมาณนี้อรุณสวัสดิ์ไม่ใช่อรุณสวัสดิ์ถุยไปกันแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์คนที่เกิดวันนี้มีความสุขมากสวัสดีครับ